7วิธีประหยัดงบสร้างบ้านข้อ1แบบฟรีแบบสำเร็จก็หลายๆคนอยากประหยัดแบบเนาะค่าแบบเพราะว่าไม่ไหวกับค่าแบบก็ของกรมโยธาอะไรเงี้ยของกทม.ของจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็มีแบบฟรีให้ฟรีนะใช่ไปขอได้ที่อบต.ก็มีเทศบาลก็มีแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตก็มีใช่ครับส่วนใหญ่แบบฟรีจะไม่ค่อยเกิน150ตารางเมตรเนาะป่ะเนาะมากเนาะก็ใช่ใช่ก็ไปหากันได้นะคะหรือว่าจะมีราคาขึ้นมาหน่อยแต่ไม่แพงมากก็คือแบบสำเร็จครับแบบสำเร็จคืออะไรเฮียแบบสำเร็จคือแบบที่เขาออกแบบไว้แล้วนะครับออกแบบไว้แล้วอาจจะเคยมีคนใช้ไปแล้วเขาคือก็เขาแค่ปริ้นออกมาแล้วก็เซ็นใหม่ข้อจำกัดมันคืออะไรข้อจำกัดมันคืออะไรข้อจำกัดมันคือบางคือตัวเราต้องมาดูกันว่าตัวฟังก์ชันมันอะเราโอเคไหมถ้าเราชอบแบบนี้เป๊ะๆก็ซื้อเลยก็ซื้อเลยหน้าตาโอเคไหมแต่มันอาจจะมีโอกาสที่บ้านเราเนี่ยก็จะไปซ้ำคนอื่นได้เพราะคนอื่นอาจจะซื้อไปใช้ได้แต่เราไม่คิดก็ไม่ซีเรียสไงก็ไม่ซีเรียสโอเคก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากประหยัดค่าแบบเนาะถูกต้องครับข้อ2คุมวัสดุเองคุมวัสดุเองก็คือว่าถ้าเรามองง่ายๆการสร้างบ้านเนี่ยมันจะมีโหมดของการควบคุมแรงงานกับการควบคุมการซื้อการจัดหาการอะไรเนี่ยวางแผนเกี่ยวกับวัสดุใช่ถ้าเกิดว่าเราตัดพาร์ทของวัสดุมาดูแลเองใช่ก็ประหยัดขึ้นก็ประหยัดขึ้นแต่โอเคมันมีข้อดีในเรื่องการเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ต้องไปให้ค่าดำเนินการอะไรสำหรับคนกับคนอื่นใช่แต่มันก็ย่อมมีข้อด้อยเหมือนกันใช่คือตัวเราเองอ่ะก็จะต้องทำหน้าที่เนี้ยทำหน้าที่บริหารจัดการแทนช่างเพราะว่าคือช่างเขาก็ต้องบวกค่าบริหารจัดการเข้าไปนะครับในตัวของการจัดหาจัดซื้อวัสดุเนี่ยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแต่ถ้าเกิดเราอยากประหยัดงบตรงเนี้ยเราก็ดึงพาร์ตตรงเนี้ยมาทำเองก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในช่วงของการก่อสร้างแต่เราก็จะสามารถประหยัดงบไปได้ก็หาความรู้ให้มากๆหน่อยใช่แต่ที่สำคัญเลยคือควรจะต้องรู้จักวัสดุให้มากพอนะครับและที่สำคัญยิ่งกว่าคือต้องมีเวลาด้วยใช่เพราะว่าวัสดุมันไม่ใช่วัสดุหลักนะที่มันจะเป็นปัญหาเรื่องกับเวลาครับมันจะเป็นวัสดุยิบย่อยที่มันจะเสียเวลาเรานี่แหละแล้วก็อาจจะไปกระทบถึงเวลาช่างเขาด้วยใช่บางทีต้องเห็นใจนะคือเขามาแล้วอ่ะเขาก็ต้องได้ทำงานใช่ถูกป่ะถ้าเกิดว่าวัสดุไม่พร้อมบางทีอุปกรณ์เราก็ไปเอาสโคปเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยก็ต้องให้พร้อมครับนะทุกฝ่ายจะได้ทำงานอย่างราบรื่นครับข้อ3แบ่งงวดงานเป็นชุดๆคำว่าแบ่งงวดงานเป็นชุดๆคืออะไรเฮียคือไม่จำเป็นต้องเป็นผู้รับเหมาเจ้าเดียวกันเลยใช่ไหมแต่ละงานอ่ะก็คือขั้นตอนเนี้ยก็อาจจะต้องใช้ความรู้เยอะขึ้นมาละขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็คือคุณอาจจะต้องรู้สเต็ปขั้นตอนการจัดการการก่อสร้างแล้วก็จะสามารถพอรู้สเต็ปคุณก็จะสามารถแยกชุดช่างออกมาได้นะครับก็คุณอาจจะไปจัดหาช่างที่เป็นช่างในพื้นที่หรือคุณอาจจะรู้จักช่างที่มันที่เป็นชุดๆอยู่แล้วบางคนอาจจะเป็นช่างฝ้าช่างกระจกช่างก่อช่างฉาบที่มันเป็นชุดๆอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ไปตัดเหมาเขาเป็นชุดๆแต่ก็ต้องเชื่อมงานให้เป็นด้วยนะใช่ก็คือลำดับขั้นตอนการทำงานก็จะสำคัญแล้วก็การเข้างานของช่างแต่ละชุดเนี่ยก็จะต้องวางแผนเรื่องการตารางงานให้ดีนะครับข้อ4มีที่ปรึกษาและหมั่นหาความรู้ยิ่งรู้เยอะยิ่งประหยัดถูกยิ่งผิดน้อยไงถูกต้องบางทีคำว่าประหยัดเนี่ยหมายถึงว่ามันผิดน้อยมากอ่ะใช่พอคุณรู้เยอะคุณก็ผิดพลาดน้อยลงครับหรือบางอย่างไม่รู้ก็มีที่ปรึกษาเข้ามาช่วยใช่นะครับก็จะสามารถช่วยบรรเทาความผิดพลาดหรือบางหรือไม่ผิดพลาดเลยก็ได้ครับเพราะทำมีที่ปรึกษาที่ดีครับเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรใช่ครับเหมือนอย่างวัสดุบางตัวเนี้ยถ้ามีที่ปรึกษาแนะนำมาเนี้ยคนที่เคยใช้เนี้ย
ในกรุ๊ปในกลุ่มเนี่ยเขาก็จะสามารถแนะนำเราได้นะครับข้อ5เลือกแบบบ้านไม่ยากเกินไปคำว่าไม่ยากเกินไปอ่ะเฮียมันช่วยบอกให้มันเป็นแบบรูปธรรมหน่อยดิอย่างเช่นถ้าไม่ยากเกินไปก็จะเป็นบ้านที่มันมีลักษณะของเป็นบล็อกชนบล็อกก็คือว่าไม่มีการส่วนไม่มีส่วนปองไม่มีส่วนดึงส่วนยืดเยอะจนเกินไปแล้วก็ความสูงของบ้านไม่สูงจนเกินไปอย่างเช่นบางคนยกพื้นสูงแต่จะไปเอาราคาบ้านไม่ยกพื้นมันก็ไม่ได้เพราะมันก็มีต้นทุนถูกบางคนต้องการเพดานสูงบ้าน3เมตร20 3เมตร50สูงกว่าบ้าน3เมตรปกติราคามันก็จะต้องสูงขึ้นไปอีกใช่พอทุกพื้นที่ในการทำขึ้นไปอ่ะมันมีต้นทุนของใช่ครับแม้แต่คำว่าแบบที่ไม่ยากเกินไปคืออย่างที่เราเคยทำอ่ะมีโถง open to below ใช่คือแบบสมมติว่าบ้าน2ชั้นเข้าไปปุ๊บ ก็มองเห็นชั้นบนเลยมองเห็นฝ้าชั้นบนเลยอย่างเงี้ยก็คือฉะนั้นอ่ะมันมีค่าทำอยู่แต่โดยความเป็นจริงแล้วอ่ะเจ้าของบ้านจะไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงส่วนนั้นตรงส่วนข้างบนนั้นครับแต่มันก็ยังจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะ invest หรือว่ามีต้นทุนในการทำถูกต้องซึ่งถ้าตัดตรงนี้ได้มันก็ถูกลงใช่ยิ่งถ้าบ้านเป็นบล็อกชนบล็อกบล็อกชนบล็อกว่าไงอย่างที่บอกคือว่าไม่ได้ไปป่องไปงอกส่วนนู้นส่วนนี้อะไรเงี้ยครับคือบล็อกชนบล็อกเลยบ้านสเต็ปน้อยๆอีกใช่ป่ะใช่ก็จะแบบพื้นเท่ากันหมดพื้นบ้านชั้นหนึ่งก็จริงอ่ะแต่มันเท่ากันหมดอ่ะไม่ได้เล่นสเต็ปอย่างเงี้ยพอแล้วอีกอย่างนึงคือรายที่จะประหยัดคือหาช่างทำง่ายใช่คือว่าไม่คือช่างเขาก็จะผ่านงานแบบนี้มาเยอะครับเรามันก็จะเกิดการผิดพลาดน้อยด้วยเนาะถูกต้องใช่ครับข้อ6เลือกใช้วัสดุที่หาซื้อได้ง่ายอันนี้สำคัญนะครับสำคัญตรงที่อย่างเช่นเอาวัสดุใหญ่ๆเลยหลังคาถ้ามันเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็หาซื้อเปลี่ยนได้ง่ายหาช่างที่ไหนมุงก็ได้ใช่ออกไปหน้าปากซอยก็ซื้อได้ถ้าของขาดครับถูกไหมครับใช้ยี่ห้อที่มันแบบรู้จักกันโดยทั่วไปร้านไหนก็มีวางขายครับใช่ป่ะก็คือมันจะไม่เป็นการจำกัดตัวเรามากเกินไปโดยเฉพาะโอเคในวันหรือเวลาที่ของมันขาดอ่ะถูกไหมเฮียมันถ้าเป็นยิ่งรุ่นลิมิเต็ดอ่ะอย่าไปเอามันเลยครับอะไรประมาณคำว่าลิมิเต็ดมันก็แพงอยู่แล้วอ่ะมันบางทีของขาดของหมดอะไรเงี้ยครับใช่ก็พยายามที่จะใช้จริงจริงตัวเนี้ยผมเสริมอย่างนิดนึงคือว่ามันไม่ใช่หาซื้อได้ง่ายอย่างเดียวนะมันต้องทำง่ายด้วยครับบางอย่างเนี่ยหาซื้อได้ง่ายจริงแต่ว่าพอเราเอามาทำแล้วเนี่ยทำยากนะครับช่างทำยากเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นสีพวกสีที่เป็นพวกสีย้อมไม้เทียมอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสีที่ย้อมเทียมไม้เทียมเนี่ยมันเป็นสีโปร่งแสงพวกเนี้ยทายากทั้งหมดนะครับทายากทั้งหมดถ้าช่างทาไม่ดีเนี่ยมันก็จะดำเป็นปื้นๆสู้ใช้อันที่มันทาง่ายๆดีกว่าสู้ใช้เป็นสีทึบแสงเดี๋ยวมันทาง่ายจบงานง่ายเงี้ยก็จะประหยัดไปในตัวครับต่อมาเป็นข้อสุดท้ายข้อ7เลือกแบบที่มีการตกแต่งไม่มากอันนี้สำคัญมากครับจริงอยู่เวลาเราเลือกแบบอะเราจะเลือกที่มันเตะตาเราและส่วนใหญ่แบบที่มันเตะตาเราคือแบบที่มันถูกตกแต่งเยอะใช่แล้วบางคนไม่รู้ว่ามันตกแต่งเยอะคิดว่าทำเท่านี้น่าจะพอแต่มันถูกไปมันถูกไปปุ๊บพอบ้านที่ออกมามันก็จะโลนๆป่ะมันก็จะคือพอมันถูกไปแล้วก็ไปได้ช่างที่ตกแต่งไม่เป็นอ๋อไม่ตรงกับ 3D พอออกมาก็เละคือแล้วอีกอย่างอ่ะถ้าตกแต่งเยอะแล้วเวลาช่างตีราคาตีถูกเนี้ยถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเรารู้ๆกันอยู่โอเคคือยิ่งเข้าใกล้เฟสสถาปัตย์อ่ะงานตกแต่งอ่ะเงินมันจะยิ่งแบบใช้ได้ดีมากอ่ะเพราะว่าในส่วนของการตกแต่งมันใช้เงินเยอะอย่างเช่นอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นบัว
บัวด้านนอกบัวแบบมีลวดลายบัวอะไรโรมันเสาโรมันอะไรอย่างเงี้ยต้องปั้นปูนประตูหน้าต่างทรงสูงพวกสีย้อมไม้ต่างๆเนาะหรือแม้แต่การก่อป่องซ่อนรางน้ำโอ้โหเจอมาหมดแล้วครับเจอแต่ของอย่างๆครับพวกนี้มันจะแอดออนมากครับแอดออนบางทีแอดออนแบบคาดไม่ถึงด้วยนะครับหรืออีกอย่างนึงก็คือสไตล์บ้านสไตล์บ้านครับอย่างเช่นมีการตกแต่งไม้ฝาข้างนอกข้างหลังอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเราไปเลือกแบบนั้นมันก็จะมีส่วนเพิ่มและอย่างอ่ะเราจะเป็นห่วงเวลาว่าโอเคบ้านมันเสร็จแล้วแต่เราอยู่ไประยะหนึ่งอ่ะถ้ามันต้องซ่อมอ่ะมันก็หาช่างยากเหมือนกันนะเฮียอะไรที่มันตกแต่งยากนั่นหมายความว่าเรา require สกิลคนที่มาทำให้อ่ะคนนั้นต้องมีประสบการณ์หรือทักษะมากขึ้นซึ่งคำว่าในตลาดที่หาได้มันก็จะน้อยลงครับฉะนั้นอ่ะถ้าเอาแบบสบายๆก็ไม่ต้องตกแต่งเยอะหรือตกแต่งได้แต่ไม่ต้องยากก็เข้าคอนเซ็ปต์จากประหยัดก็ต้องลดนะครับใช่ฉะนั้นอ่ะถ้าเราคอนเซ็ปต์เราคือประหยัดอย่างที่เฮียบอกก็คือต้องกลับมาตั้งสติว่าครับโอเคคือบางทีช่างเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นคือต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นเยอะครับแต่เราในฐานะเจ้าของบ้านอ่ะเราอ่ะจุดมุ่งหมายเราคือเซฟคอสครับถ้าเราจุดมุ่งหมายว่าเฮ้ยฉันขอแค่บ้านอยู่แล้วก็สวยพอดีครับฉะนั้นอ่ะ7ข้อเนี้ยจะต้องอยู่ในใจข้อใดข้อหนึ่งเลือกมาใช้บ้างครับน้องมันอาจจะไม่ได้ใช้ครบทุกข้อแต่ขอให้โอเคลองคิดดูว่าใน1ใน7ข้อเนี้ยเราเริ่มใช้อันไหนได้บ้างเนาะมันจะทำให้เราประหยัดงบครับมีหนทางประหยัดงบมากขึ้นครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนที่ยังไม่ได้สร้างบ้านและกำลังคิดจะสร้างบ้านและต้องการประหยัดงบแย่